มันก็หล่อเท่เกินน้องเย้ทุกคนหล่อสวัสดีครับมาๆขึ้นมาโอ้มาแล้วตัวจริงวันนึงมาเกินโควิดไหมเนี่ยมาขึ้นมาตรวจโควิดหรือยังเป็นโควิดปะเนี่ยฉีดวัคซีนยังนี่หนีพ่อหนีแม่มาใช่ไหมอีกแล้วไม่มันขออันนี้คือพ่อแม่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเว้ยเออแสนหนึ่งนะไม่ใช่เงิน5บาท10บาทนะฟุ๊กมึงจะบ้าเหรอมึงแอบมาไม่ได้คือทุกคนครับตอนนี้ก็มารับผู้เสียหายเรียบร้อยนะครับน้องเจมอยู่กับเราแล้วนะครับทุกคนผู้เสียหายเสียคนหล่อคือเล่าให้ทุกคนฟังว่าณตอนนี้คุยกับน้องเจมไว้เบื้องต้นแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ยอมคืนเงินให้เราอ่ะเราจะทำยังไงน้องเจมบอกว่าผมก็จะไม่เอาครับและนะครับผมเราปักธงกันไว้แล้วว่าเราจะนี่เข้าคุกครับนะฮะเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็บทเรียนให้กับคนพวกที่มันโกงพวกที่มันทำความเดือดร้อนชิบหายให้กับใครต่อใครซึ่งเนี่ยน้องเจมบอกว่าน้องเจมพูดเองคือผมจะไม่เอาตังค์แล้วครับจะเอาไว้พวกผู้เองเดียวครับเอออ่ะน้องพูดไม่เก่งเน้นหล่อ เน้นหล่ออย่างเดียวเน้นนั่งหล่อมันจะหล่อจริงจะหล่อจริงเด็กฟรีไฟที่วันนี้มันหล่อขนาดเดียวผมก็งงนะหลายคนมันหน้าตาดีมากนะมึงบอกแล้วเหมือนผมเนี่ยเป็นไอดอลเป็นดาราได้เลยอ่ะบางคนหลาย